ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับรถแต่งรถแรงรถซิ่งที่หลายคนรู้จักหรือเคยเห็นกันมานักต่อนักแล้วไม่ว่าจะเป็นการแต่งสวยงามหรือการแต่งแรงเช่นติดตั้งสเกิร์ตสปอยเลอร์ท่อไอเสียล้อแม็กเทอร์โบกองแต่งและอื่นๆอีกมากมายซึ่งตามเงื่อนไขของทางประกันรถยนต์จะมีอยู่ข้อหนึ่งที่ประกันจะไม่รับนั่นก็คือการใช้รถยนต์ผิดประเภทรวมไปถึงการใช้รถเพื่อแข่งขันความเร็วเท่านั้นถ้ามีรถยนต์ที่แต่งเพิ่มในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งสเกิร์ตสปอยเลอร์เปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนท่อไอเสียหรือติดสติ๊กเกอร์หรืออื่นๆนั้นซึ่งเป็นการตกแต่งเพื่อให้รถเกิดความสวยงามมากขึ้นก็ถือว่าไม่ผิดเงื่อนไขของการรับประกันแต่ก็ต้องแจ้งกับบริษัทประกันไว้ก่อนถ้าหากไม่ได้แจ้งกับทางบริษัทประกันไว้แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นทางบริษัทประกันจะไม่คุ้มครองอุปกรณ์แต่งรถแต่อย่างใดแต่จะคุ้มครองแค่ตัวรถที่ออกมาจากโรงงานเท่านั้นนอกจากนี้รถแต่งที่ผิดกฎหมายจนทำให้บริษัทประกันรับไม่ได้และไม่สามารถคุ้มครองรถของคุณได้จริงๆประกอบไปด้วย 1. มีการปรับแต่งเครื่องยนต์ 2. โหลดรถต่ำกว่า40เซนติเมตรหรือสูงกว่า175เซนติเมตร 3. ท่อไอเสียมีความดังเกิน100เดซิเบล 4.ไฟสัญญาณเตือนที่เปลี่ยนใหม่ที่ไม่ใช่ของโรงงานเช่นไฟเบรกไม่เป็นสีแดงไฟเลี้ยวไม่เป็นสีเหลืองและไฟถอยไม่เป็นสีขาว 5. แผ่นป้ายทะเบียนมีการดัดแปลงไม่ว่ากรณีใดๆหรือมีสิ่งบดบังป้ายทะเบียนจึงทำให้มองไม่เห็น 6. เปลี่ยนสีตัวถังรถไม่ว่าจะเป็นครึ่งคันหรือทั้งคันโดยไม่มีการแจ้งกับทางกรมขนส่งรวมไปถึงไม่ได้แจ้งกับทางบริษัทประกันด้วยและ 7. ขนาดของล้อกฎหมายไม่ได้ระบุเอาไว้แต่ต้องไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนร่วมทางก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่